เขตไทยกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงสัตว์นะคะอย่าอ่านข้ามคำหรือตัดคำนะคะเวลาอ่านเนี่ยเพราะไม่อย่างนั้นเด็กๆจะอ่านหนังสือเป็นไงคะลูกไม่แตกนะคะอ่ะดูอีกนิดนึงสาวน้อยคนต่อไปชื่อว่าคนที่1ชื่อบัวตองคนที่2ชื่อคำแพงเธออยู่ภาคไหนคะภาคอีสานนั่นเองนะคะภาคอีสานเธอบอกว่าบ้านเธอเป็นที่ราบสูงอยู่ติดกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรแหละอยู่ตรงกลางระหว่างไทยกับลาวแม่น้ำโขงนั่นเองนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพอะไรเอ่ยทำนาแล้วนี่อีกปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นั่นเองอ่ะเรามาดูที่ว่าแม่ของเพื่อนเราคนนี้ทำอะไรอร่อยบ้างสาวน้อยคนนี้เธอใจดีเธอบอกว่าแม่เธอทำอะไรอร่อยคะส้มตำนะคะแม่ทำอร่อยมากเลยแล้วบอกกับเพื่อนว่าจะเอามาเลี้ยงเพื่อนๆนะคะทุกคนเป็นยังไงพอเพื่อนบอกว่าเลี้ยงเนี่ยปรบมือนะคะปรบมือชอบใจนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่ออีกนิดนึงรื่นเริงนะคะเขาบอกว่ามีงานรื่นเริงเมื่อมีงานรื่นเริงภาคอีสานก็จะมีหมอลำมีโปงลางแล้วก็มีการแสดงเซิงต่างๆเช่นเซิงกระติบหรือมีการแอบบังไฟเมื่อเล่าจบเมื่อกำแพงเล่าจบเพื่อนๆบอกว่ายังไงคะอย่าลืมที่สัญญากันนะแม่ตำส้มตำมาเลี้ยงด้วยนั่นเองนะคะนี่คือ2ภาคที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆก็คือภาคอีสานกับภาคไหนคะภาคเหนือนั่นเองนะคะลักษณะที่เหมือนกันเป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงคะลักษณะที่เหมือนกันก็คืออาชีพของผู้คนไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็คือทำนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะ2ภาคนี้แล้วทีนี้คุณครูบอกว่าเนื้อเรื่องยังไม่จบค่ะลูกเนื้อเรื่องยังไม่จบนะคะคุณครูยังมีต่อให้แต่ตอนนี้คุณครูอยากให้เด็กๆได้ดูคำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำนะคะเรามาดูซิว่าเด็กๆจำอักษรสูงได้ไหมคะตอบไม่ได้อักษรสูงจำได้หรือเปล่าเอ่ยอักษรสูงกลางและต่ำเพราะฉะนั้นอักษร3หมู่ของเราหมู่แรกคืออักษรกลางหมู่ที่2คืออักษรสูงและหมู่ที่3คืออักษรต่ำนะคะฉะนั้นเรามาดูกันที่ว่าอักษรสูงเด็กๆจำตัวพยัญชนะตัวไหนได้บ้างอ่ะเรามาดูชน
อักษรสูงครูขึ้นต้นให้แค่ตัวเดียวพอแล้วเด็กๆลองต่อดูขึ้นต้นด้วยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นอักษรสูงตัวแรกขอไข่ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรคะอ้าวมาช่วยกันหาค่ะลูกอ้าวสาวน้อยคนที่อยู่ข้างหน้าดูที่หนูเขียนได้กี่ตัวอักษรสูงเดี๋ยวหนุ่มๆจะให้หาคำคราวนี้อ้าวครูไม่ทวนเรื่องอักษรกลางให้แล้วนะคะใครขวดต่อไปตัวอะไรเอ่ยชิงอ้าวตัวต่อไปฐานถุงพึ่งฝาศาลาอ้าวเห็นไหมพอคุณครูบอกอย่างนี้เนี่ยหนูก็จะจำได้เสือหีบครบไปยังคะครบไปยังคะที่จริงหนูต่อตรงนี้เลยก็ได้ใครขวดจริงฐานถุงพึ่งฝาศาลาฤาษีเสือหีบนี่เวลาเราท่องแล้วจำได้ไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนุ่มๆ นับดูที่กี่ตัวลูกกี่ตัวคะ11ตัวทีนี้คุณครูบอกว่าวันนี้เราจะหาคำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำโดยเฉพาะอักษรสูงครูเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวอะไรคะหอหีบนั่นเองนะคะหอหีบนำหอหีบตัวเนี้ยนำตัวอะไรดีนำอักษรต่ำเดียวที่อยู่ในบทเรียนเรื่องนี้อ้าวมีตัวอะไรบ้างคะอ้าวอักษรต่ำเดียวขึ้นต้นด้วยตัวงูยายนอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกกี่ตัวคะกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัว10ตัวนะคะเพราะฉะนั้นหอหีบนำอักษรเหล่านี้เราอ่านออกเสียงพยางค์เดียวอักษรสูงนำอักษรต่ำนะคะอ่านออกเสียงสองพยางค์มีแต่ว่าวันนี้เราจะอ่านแค่พยางค์เดียวคำแรกที่หนูจะเห็นจากเรื่องของชุมชนของเราคือคำว่าอะไรคะมีพยัญชนะต้น2ตัวอะไรคะเหนืออ้าวหอหีบเป็นอักษรอะไรคะอักษรสูงนอหนูเป็นอักษรต่ำเดียวเห็นไหมคะนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านออกเสียงถ้าหอนำอ่านออกเสียงออกเสียงพยางค์เดียวอ้าวนอกจากคำว่าหนูแล้วคำว่าอะไรอีกคำนี้เคยเห็นหรือเปล่าเนื้อหนาวคำนี้อีกคำว่าหนีต่อไปคำต่อไปอ่าน
ออกเสียงทั้งหมดนี้เราอ่านคำละกี่พยางค์กี่พยางค์คะเหนือเราออกเสียงกี่ครั้ง1ครั้งแสดงว่า1พยางค์หนาวกี่พยางค์1นี้กี่พยางค์1หนูกี่พยางค์1เพราะฉะนั้นนะคะอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะที่คุณครูให้อ่านนะตอนนี้เราอ่านตัวหอหีบนำอ่านออกเสียงกี่พยางค์คะพยางค์เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะฝากการบ้านเด็กๆ เรื่องของการเขียนคำอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะหาคำที่มีหอนำแสดงว่าอักษรนำจะต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวนั่นเองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะตัวหอนำอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะผสมในสระเดียวกันนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับคำควบกล้ำนะคะแต่จริงๆแล้วอักษรนำจะมี2ลักษณะก็คืออ่านออกเสียงสระอะครึ่งเสียงในพยางค์หน้าแล้วอ่านพยางค์หลังอ่านออกเสียงเหมือนหอนำแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เรียนครูให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำที่มีหอนำนะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆไปหาคำที่มีหอนำมา10คำได้ไหมคะได้ไหมคะลูกจากเรื่องราวหรือในบทเรียนของเราก็ได้หรือหนูจะหาจากหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือหาจากนิตยสารก็ได้หรือหนังสืออื่นๆก็ได้แต่คุณครูขอคำที่มีหอนำก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ